ส่วนถัดไปเป็นเกณฑ์ประสิทธิภาพขั้นต่ำของเครื่องทำน้ำเย็นแบบดูดกลืนหรือว่า absorption chiller นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นของใหม่เหมือนกันนะครับเพิ่งเกิดเมื่อปีเพิ่งมีอยู่ในกฎหมายปี50แค่นี้เองนะครับทีนี้หลักการทำงานของ absorption chiller เนี่ยก็เดี๋ยวผมอธิบายขยายความให้ฟังหน่อยก็แล้วกันนะครับว่ามันต่างจากต่างจากชิลเลอร์ไฟฟ้าที่เราใช้ทั่วไปยังไงนะครับผมขยายความให้ดูแบบนี้นะครับคือสมมุติเราพูดถึงวัตจักรอัดไอทั่วๆไปใช่ไหมครับเรามีตัวคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับมีอัดไอใช่ไหมครับวิ่งไปที่คอนเดนเซอร์ใช่ไหมครับวิ่งมาเข้าวาล์วลดความดันใช่ไหมครับแล้วก็วิ่งมาเข้าที่คอยเย็นถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นอย่างนี้เป็นปกติณตำแหน่งที่1กับ2นะครับโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยในวัตจักรอัดไอเนี่ยตำแหน่งที่1นี้จะต้องเป็นไออิ่มตัวถูกไหมครับแล้วก็ความดันต่ำอุณหภูมิต่ำนะครับทีนี้ลองนึกสภาพตัวคอยเย็นเนี่ยหรือ evaporator ตัวนี้มันอยู่ในห้องเราใช่ไหมครับมันมีหน้าที่ดูดความร้อนจากในห้องเราเนี่ยเข้าไปซับไว้ในตัวน้ำยาแอร์นะครับในห้องเราเนี่ยสมมติอุณหภูมิสัก25องศาอะไรอย่างเงี้ยนะครับน้ำยาแอร์ที่วิ่งในท่อนี้ให้ลองนึกตัวเลขง่ายๆก่อนนะครับเช่นเป็น5องศาเซลเซียสอย่างเงี้ยนะครับงั้นความร้อนก็จะถูกน้ำยาแอร์เนี่ยดูดไปนะจับไว้ในตัวมันนะครับเพราะว่าอุณหภูมิมันต่ำกว่าความร้อนก็ไหลจาก25ไปหา5นะครับทีนี้เดี๋ยวผมใส่เลขตำแหน่งอีกนะครับตรงนี้ตำแหน่งที่3กับ4นะครับณตำแหน่งที่4เนี่ยน้ำยามันเป็นของเหลวผสมไอใช่ไหมครับความดันต่ำอุณหภูมิต่ำส่วนที่เป็นของเหลวมันดูดความร้อนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับเพราะตอนที่ออกมาณจุดที่1เนี่ยมันก็จะออกมาพอมันออกมาณจุดที่1เนี่ยมันก็จะออกมากลายเป็นไออิ่มตัวพอดีนะครับแต่ว่าอุณหภูมิก็ยังคงที่ที่5องศาอยู่ทีนี้ณตำแหน่งที่1เนี่ยณตำแหน่งที่1เนี่ยอุณหภูมิของน้ำยาเนี่ยมันยังคงอยู่ที่5องศานะครับแต่ว่ามันอมความร้อนไว้แล้วนะครับความร้อน5องศาตรงนี้จะเอาไปคายทิ้งข้างนอกได้ยังไงนะครับจริงๆหน้าที่มันก็คือมันจะต้องวิ่งออกมาที่ความร้อนมันจะถูกพามาเรื่อยใช่ไหมครับแล้วก็ไอ้น้ำยาเนี่ยมันจะต้องมาอยู่ที่คอยล์ร้อนนะครับแล้วก็คายความร้อนออกสู่อากาศภายนอกนะครับแต่ทีนี้อากาศภายนอกอุณหภูมิเท่าไหร่ครับ30กว่าถูกไหมทีนี้น้ำยาแอร์เนี่ยมีอุณหภูมิแค่น้ำยาแอร์มีอุณหภูมิแค่5องศาเองนะครับมันจะเอาความร้อนในตัวมันไปทิ้งให้อากาศข้างนอกได้ยังไงนะครับมันก็เลยจะต้องมีอุปกรณ์ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับอุปกรณ์ตัวนี้คือคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่อะไรนะครับคอมเพรสเซอร์มีหน้าที่2หน้าที่นะครับเพิ่มความดันกับเพิ่มอุณหภูมินะครับจริงๆเราต้องการให้มันเพิ่มอุณหภูมิมากกว่าเพราะว่าพอมันอัดไอน้ำยา5องศาเนี่ยเวลามันออกตรงนี้นะครับมันก็จะอยู่ที่ประมาณ 40-50 องศาเซลเซียสนะครับโดยประมาณนะครับให้เห็นตัวเลขกลมๆก่อนเพราะฉะนั้นถ้าไอน้ำยามันมีอุณหภูมิ 40-50 องศาเนี่ยก็แปลว่ามันก็สามารถคลายความร้อนนะครับให้กับบรรยากาศข้างนอกที่มีอุณหภูมิ30องศาได้นะครับทีนี้ absorption chiller เนี่ยทำงานยังไงนะครับก็ตัดเฉพาะตรงนี้มานะครับตัดเฉพาะตรงนี้มาดูนะครับแทนที่เราจะใช้คอมเพรสเซอร์ซึ่งกินไฟฟ้ามาทำหน้าที่ยกความดันยกอุณหภูมิขึ้นเนี่ยเราก็ใช้อีกวงจรหนึ่งที่เรียกว่าเป็นวงจรสารดูดซึมหรือว่าวงจรของ absorbent นะครับมาทำหน้าที่เพิ่มความดันเพิ่มอุณหภูมิแทนคอมเพรสเซอร์นะครับผมวาดเหมือนเดิมนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะวาดรูปใหญ่หน่อยเนาะหน้าตรงนี้เป็นตำแหน่งที่1ใช่ไหมครับตรงนี้เป็น i ใช่ไหมครับความดันต่ำใช่ไหมครับอุณหภูมิต่ำใช่ไหมครับวิ่งเข้ามาสิ่งที่เราอยากได้จากคอมเพรสเซอร์ก็คือขาออกตรงตำแหน่งที่2นี่ใช่ไหมครับที่เราอยากได้เป็น i
ที่มีความดันสูงใช่ไหมครับอันนี้เป็นไอร้อนยิ่งยวดด้วยนะถ้าภาษาเทอร์โมก็เป็นไอร้อนยิ่งยวดด้วยอันนี้เป็นไออิ่มตัวต้องเป็น P สูงอุณหภูมิสูงนะครับทีนี้จะทำยังไงนะครับแต่เดิมตรงนี้มันเป็นคอมเพรสเซอร์ใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้เรากำลังจะเอาระบบสารดูดซึมเข้ามาใช้แทนนะครับมันก็จะเริ่มต้นที่อุปกรณ์ตัวแรกเราเรียกว่าเป็นแอบซอร์เบอร์นะครับตัวนี้จะมีสารทำงานตัวหนึ่งที่เรียกว่าแอบซอร์แบนนะครับหรือว่าสารดูดซึมเนาะก็ถูกสเปรย์เข้ามาในห้องไอตัวแอบซอร์เบอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะวิ่งมาเจอกับตัวไอน้ำยานะครับผสมกันนะครับมันก็จะกลายเป็นสารละลายตัวหนึ่งนะครับยกตัวอย่างคู่สารทำงานมาคู่หนึ่งนะครับเช่นสมมุติไอน้ำยาเราเนี่ยอาจจะเป็นแอมโมเนียนะครับส่วนตัวแอบซอร์แบนต์เราเนี่ยอาจจะเป็นน้ำอย่างเงี้ยนะครับงั้นตอนที่ไอแอมโมเนียอิ่มตัวความดันต่ำอุณหภูมิต่ำวิ่งเข้ามาที่แอบซอร์เบอร์เนี่ยมันก็จะมีการเอาน้ำไปจับนะครับก็ผสมกันก็กลายเป็นน้ำผสมแอมโมเนียกองอยู่นะครับทีนี้จากสารละลายตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปผ่านอุปกรณ์ตัวที่2ก็คือปั๊มนะครับปั๊มมีหน้าที่อะไรครับปั๊มเนี่ยจะทำหน้าที่เพิ่มความดันนะครับพอเพิ่มความดันไปเสร็จปุ๊บสารทำงานตัวนี้มีความดันสูงแล้วนะครับก็ยังขาดอีกสิ่งหนึ่งใช่ไหมครับเรายังขาดหน้าที่การเพิ่มอุณหภูมิใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็จะไปเอามันอะสารละลายคู่นี้ไปเข้าอุปกรณ์ตัวที่3ที่เราเรียกว่าเจเนเรเตอร์นะครับเจเนเรเตอร์ตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่ให้ความร้อนนะครับให้ความร้อนเนาะผมเขียนอย่างนี้แล้วกันนะเป็น Q เจเนเรเตอร์นะครับให้ความร้อนเข้ามานะครับพอให้ความร้อนมาเสร็จปุ๊บสารละลายเป็นไงครับไอสิ่งที่มันระเหยง่ายกว่ามันจะแยกตัวออกไปก่อนนั่นก็คือแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียเนี่ยมันก็จะระเหยนะครับแล้วก็แยกตัวออกไปก่อนในขณะที่น้ำไม่ระเหยนะครับมันก็จะกองอยู่ในตัวอุปกรณ์นี่แหละเสร็จแล้วน้ำตัวนี้ก็จะถูกหมุนเวียนนะครับกลับมาดูดซึมหรือดูดซับตัวไอ้น้ำยาตอนที่มันวนกลับมาใหม่นะครับเพราะนั้นก็เท่ากับว่าตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้ครับมันจะถูกแทนที่ด้วยระบบนี้นะครับเป็นระบบแอบซอร์บแบนซึ่งประกอบด้วย อุปกรณ์3ตัวใหญ่ก็คือแอบซอร์เบอร์นะครับปั๊มนะครับแล้วก็เจเนเรเตอร์นะครับปั๊มทำหน้าที่เพิ่มความดันส่วนเจเนเรเตอร์ทำหน้าที่เพิ่มอุณหภูมินะครับแล้วสารทำงานมี2ตัวนะครับสารทำงานตัวแรกก็คือเป็นวงจรน้ำยานี่แหละก็เป็นแอมโมเนียวิ่งอยู่ในวงจรน้ำยาเหมือนเดิมนะครับเหมือนรูปบนเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือเรามีวงจรตัวสารดูดซึมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกวงจรหนึ่งนะครับก็วนอยู่ในวงเล็กๆสีน้ำเงินอันนี้นะครับก็ให้เข้าใจว่าระบบการทำงานในลักษณะที่เป็น absorption cooling เนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอ่ะอันนี้ลองกลับไปดูที่สไลด์ต่อทีนี้ตัว absorption chiller เนี่ยอาจจะมีแบบชั้นเดียวแบบ2ชั้นนะครับก็ถ้าตามชื่อมันก็คือเพราะตามสามัญสำนึกเรานะครับแต่แบบ2ชั้นนี่ประสิทธิภาพสูงกว่าแน่นะครับอ่ะทีนี้เกณฑ์ประสิทธิภาพเขาดูยังไงบ้างมันมี2ตารางนะครับในฝั่งน้ำเย็นเนี่ยคือ absorption chiller เนี่ยฝั่งที่ทำน้ำเย็นเนี่ยก็จะเหมือน chiller ธรรมดานี่แหละครับเข้า12ออก7นี่แหละครับเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นฟาเรนไฮต์ตรงนี้ก็จะเป็นเข้า55ออก45นะครับก็เป็นสภาวะการทำงานของชิลเลอร์ทั่วๆไปอยู่แล้วนะครับ2ตารางนี้ดูเหมือนกันฝั่งน้ำเย็นนี่ดูเหมือนกันคือดูอุณหภูมิน้ำเข้าน้ำออกนะครับดูอุณหภูมิน้ำเย็นเข้าน้ำเย็นออกเหมือนกันเข้า12ออก7เหมือนกันนะครับในขณะที่ฝั่งน้ำระบายความร้อนนะครับน้ำระบายความร้อนของฝั่งabsorption chiller เนี่ยเรามีสิทธิ์เลือกได้ว่าเราจะดู2ตัวแปร2ตัวไหนนะครับคู่ที่ดูง่ายสุดก็คือตัวนี้ถูกไหมครับอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเข้ากับน้ำหล่อเย็นออกถ้าเป็นชิลเลอร์ทั่วไปเนี่ยก็คือเลขนี้อยู่แล้วนะครับก็คือเข้า32ออก37นะครับเดลต้า T 5องศาเซลเซียสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเขาทำอีกตารางนึงมาให้เราเลือกก็คืออุณหภูมิน้ำเข้ายังคงเป็น32อยู่แต่ว่าตัวแปรอีกตัวหนึ่งแทนที่จะไปดูอุณหภูมิน้ำออกเนี่ยเราอาจจะไปดูที่อัตราการไหลของน้ำหล่อเย็นก็ได้นะครับก็เวลาเรา
ตรวจดูว่า absorption chiller เราเนี่ยจะผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์กฎหมายเราเนี่ยนะครับก็คือเราจะต้องไปวิเคราะห์ประสิทธิภาพณสภาวะทำงานตามที่กำหนดในตาราง2อันนี้นะครับพอเราคือปกติเราไม่ได้คำนวณมืออีกแล้วครับเวลาทำงานจริงอ่ะก็มันก็จะมีเหมือนโปรแกรม sizing ของผู้จำหน่ายแต่ละรายอยู่แล้วนะครับเราก็ต้องเอาเนี่ยครับเราต้องเอาเลขสภาวะการทำงานพวกนี้คีย์เข้าไปในโปรแกรมแล้วก็ให้มันวิเคราะห์ตัวนี้ออกมาให้เราวิเคราะห์ COP ออกมาให้เรานะครับแล้วเราก็ดูว่ามันสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำพวกนี้หรือเปล่านะครับถ้าสูงกว่าก็คือผ่านถ้าไม่สูงกว่าก็คือตกนะครับตัว absorption chiller เนี่ยมีอีกนิดนึงที่อยากอธิบายให้ฟังนะครับคือประการแรกอันนี้ไอ้2ตารางนี้ทำไมก็ต้องทำมา2ตารางนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้เข้าใจอย่างนี้ก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นสมมติ Q เป็นอัตราการระบายความร้อนที่น้ำหล่อเย็นนะครับอันนี้ถ้าสูตรง่ายๆก็คือ m.cp t เข้าลบ t ออกอะไรเงี้ยนะครับหรือ t ออกลบ t เข้าก็แล้วแต่ mcp delta t ธรรมดานะครับสมมุติชิลเลอร์เรารู้นะครับว่ามันทำความเย็นเท่าไหร่มันจะต้องคายความร้อนทิ้งเท่าไหร่เนี่ยตอนนี้เรารู้นะครับแล้วก็ cp ของน้ำเนี่ยเราก็รู้มันเป็นค่าคงที่นะครับโดยประมาณเพราะฉะนั้นในตัวแปร3ตัวนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะรู้ตัวที่เหลือเนี่ยเราก็ต้องรู้2ตัวก่อนใช่ไหมครับอย่างตารางข้างล่างเนี่ยเขาเลือกที่จะทำในรูปของตัวแปร2ตัวนี้นะครับเป็นอุณหภูมิน้ำเข้าน้ำออกนะครับ3237เนี่ยนะครับแต่ตารางบนเนี่ยเขาจะเลือกที่จะใช้คู่นี้นะครับใช้คู่อัตราการไหลนะครับกับตัวอุณหภูมิน้ำเข้านะครับก็คู่ไหนก็ได้ละครับ2ใน3นะครับแต่เขาเลือก2คู่นี้นะครับอ่ะผ่านไปนี่1ประเด็นอีก1ประเด็นก็คืออยากให้ดูตรงสัมประสิทธิสมรรถนะครับถ้าเป็น absorption ชั้นเดียวเนี่ยมันแค่ 0.5 เองนะครับเอ้ย 0.65 ส่วน2ชั้นเนี่ยสัมประสิทธิสมรรถนะหรือว่า COP เนี่ยมันแค่ 1.1 เองคำถามที่เราควรจะนึกในใจก็คือเลข 1.1 เนี่ยมันถือว่าแย่ไหมนะครับตอนแรกเลยที่เราบอกว่า COP ของเราอะถ้าเป็นระบบระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันควรจะมี COP อยู่ในช่วงของ3ใช่ไหมครับถ้าเป็นระบายความร้อนด้วยน้ำมันก็ควรจะมี COP อยู่ในช่วงประมาณ5หรือ6ถูกไหมครับแต่ว่าทำไมของ absorption chiller ถึงเหลือแค่1เองนะครับอันนี้ควรจะทำความเข้าใจไว้ก่อนนะครับเพราะว่า เราให้ดูว่าคือเราต้องเข้าใจคอนเซปต์อันนึงก่อนครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่า COP ความร้อนกับ COP ไฟฟ้าก่อนนะCOP ที่เราคุ้นเคยกันเนี่ย COP ของแอร์บ้านหรือว่าของชิลเลอร์ไฟฟ้าเนี่ยที่เราคิดกันมาตลอดเลยเนี่ยว่า COP เท่ากับความร้อนที่ใช้หารด้วยวัตต์ที่คอมเพรสเซอร์กินเข้าไปนะครับข้างบนเนี่ยมันเป็นหน่วยของพลังงานความร้อนถูกไหมครับเป็นกำลังของความร้อนใช่ไหมครับข้างล่างเนี่ยมันเป็นไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไอ้ COP ที่เรารู้จักกันปกติเนี่ยจริงๆมันมีชื่อเฉพาะเหมือนกันนะมันต้องเรียกว่าเป็น COP ไฟฟ้านะครับแต่ว่าพอมาเป็น COP ของ absorption chiller เนี่ยโดยคอนเซปต์ของประสิทธิภาพคืออะไรนะครับสิ่งที่เราอยากได้ใช่ไหมครับก็คือความเย็นที่ทำสิ่งที่เราใส่เข้าไปสำหรับ absorption chiller สิ่งที่เราใส่เข้าไปคืออะไรครับคือความร้อนถูกไหมครับตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องจ่ายตังค์ถ้าเป็นความร้อนที่เราใช้วิธีแบบเผาไหม้เชื้อเพลิงเพื่อสร้างความร้อนอันนี้เนี่ยก็แน่นอนแหละนั่นคือเงินที่เราต้องจ่ายค่าเชื้อเพลิงยกเว้นว่าความร้อนตรงนี้มันมีเรามีแหล่งความร้อนเหลือทิ้งเช่นไอเสียจากหม้อไอน้ำที่มันยังร้อนอยู่อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเราเป็นโรงงานน้ำตาลแล้วเรามีกากอ้อยชานอ้อยเหลืออยู่เราเผาเป็นเชื้อเพลิงได้ดีกว่าทิ้งไปเฉยๆอะไรเงี้ยนะครับก็พวกนั้นอะหรือว่าโรงงานน้ำมันปาล์มเงี้ยนะครับมีกะลาปาล์มเหลืออยู่เงี้ยเราก็เอาพวกนั้นมาเป็นเชื้อเพลิงเผาได้อันนั้นก็จะเป็นของฟรีก็ไม่ต้องเสียตังค์นะครับสำหรับตรงนี้นะครับแต่ว่าย้อนกลับมา COP ที่เราจะคำนวณสำหรับ absorption chiller เนี่ยตัว input ที่เราต้องใส่เข้าไปเนี่ยมันกลับกลายเป็น Q ที่เราต้องใส่ที่ generator ถูกไหมครับตัวนี้เนี่ยปรากฏว่าข้างบนนี่ก็เป็นความร้อนข้างล่างนี่ก็เป็นความร้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้น
COP มันไม่เหมือนกับแอร์ทั่วๆไปที่เราคุยกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจะเรียกให้มันแตกต่างกันไปนะครับก็คือเป็น COP ด้านความร้อนหรือ COP thermal นะครับทีนี้เมื่อกี้เราบอกว่าCOP ของแอร์ใช่ไหมครับโดยทั่วๆไประบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยมันก็จะอยู่มีค่าประมาณ3ใช่ไหมครับถ้าผมตีง่ายๆก็คือสมมุติผมอยากทําความเย็นได้สัก3หน่วยนะครับผมก็ต้องใส่ไฟฟ้าเข้าไป1หน่วยใช่ไหมครับ COP ก็เลยออกมาเป็น3โอเคไหมครับแต่ว่าอ่ะแล้วพอมาเป็น COP ของความร้อนล่ะสมมติผมอยากจะแปลงตัวอย่างนี้ก็ได้สมมติผมอยากจะแปลง COP ไฟฟ้าให้เป็น COP ความร้อนเนี่ยผมจะทำยังไงนะครับอ่ะลองดูนะผมก็จะต้องไล่อย่างนี้ครับเราจะต้องไล่ความคิดเราว่าอ่ะก้อนนี้ครับไฟฟ้าก้อนนี้มาจากไหนนะครับไฟฟ้าก้อนนี้มาจากไหนครับไฟฟ้าก้อนนี้ก็ต้องมาจากโรงไฟฟ้าใช่ไหมใช่ไหมอันนี้คือโรงไฟฟ้าโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยโรงไฟฟ้ามีประสิทธิภาพเท่าไหร่ครับโรงไฟฟ้าโดยทั่วๆไปก็ถ้าไม่ใช่โคเจนแบบประสิทธิภาพสูงๆระดับ45%อะไรพวกนี้นะครับโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่ประสิทธิภาพเฉลี่ยก็อยู่ประมาณ30%นะครับถ้าผมตีเลขง่ายๆหน่อยก็คือเป็น33%หรือว่าประสิทธิภาพประมาณ1 ใน 3นะครับก็คือประมาณ33%อะไรประมาณนี้นะครับให้เลขมันง่ายในการมองนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าไงครับถ้าเราอยากได้ไฟฟ้า1หน่วยเราต้องใส่โรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้าจากไหนนะครับผลิตจากเชื้อเพลิงถูกไหมเผาแก๊สเผาถ่านหินอะไรแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเราอยากผลิตไฟฟ้า1หน่วยเราจะต้องป้อนพลังงานความร้อนกี่หน่วยครับถ้าประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเรามัน33%หรือว่า1ใน3เนี่ยนะครับก็หมายความว่าเราอยากได้ไฟฟ้า1หน่วยเราก็ต้องใส่ความร้อน3หน่วยถูกไหมครับทีนี้กลับมาถ้าผมอยากจะแปลง COP ไฟฟ้าอันนี้ให้มันกลายเป็น COP ความร้อนเนี่ยหมายความว่าไงครับหมายความว่าไฟฟ้าที่หารอยู่ตรงข้างล่างเนี่ยผมจะต้องเอาตัวนี้เข้าไปใส่แทนถูกไหมผมต้องไปเอาความร้อนเทียบเท่าไฟฟ้าเข้าไปใส่แทนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมเอาเลข3มาใส่ตรงเนี้ยสุดท้าย COP ไฟฟ้า3เนี่ยมันก็กลายเป็น COP ความร้อนเท่ากับ1ไงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนที่เราไปดู COP ของ Absorption Chiller ตรงนี้นะครับโหลกมากเลยนะเดี๋ยวผมเคลียร์หมึกออกก่อนนะทีนี้พอเรามาดูตรงนี้ถามว่า COP เท่ากับ1ต่ำไหมคำตอบคือไม่ต่ำนะครับ COP ในของ Absorption Chiller มันเป็น COP ความร้อนนะครับ COP ความร้อน1เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับ COP ไฟฟ้าประมาณ3อยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็คือเหมือนชิลเลอร์ปกตินั่นแหละประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้เข้าใจจุดนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ด้วยความยุ่งยากของ Absorption Chiller แหละเพราะว่าส่วนประกอบมันเยอะใช่ไหมครับมันต้องมีคือแทนที่มันจะเป็นคอมเพรสเซอร์ไฟฟ้าติดตั้งปุ๊บเสียบปลั๊กใช้ได้เลยเนี่ยมันจะต้องมีพวกอะไรนะ Absorbเบอร์เจเนเรเตอร์ปั๊มอะไรพวกนี้เป็นส่วนประกอบอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องการบำรุงรักษาเรื่องการซ่อมบำรุงเรื่องการเดินเครื่องโอเปเรตเครื่องเนี่ยคนเดินมันต้องมีความรู้อะครับมันไม่ง่ายเหมือนชิลเลอร์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีความร้อนเหลือทิ้งจริงๆเนี่ยปกติเขาก็จะไม่ค่อยซื้อ Absorption Chiller มาใช้กันหรอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วน1 2 3เนี่ยที่มันเป็นมรดกของกฎหมายเก่าเนี่ยแล้วก็มีเพิ่มเติมอะไรออกมานิดหน่อยเนี่ยก็จะจบตรงนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะขึ้นส่วนที่4ที่เป็นเรื่องของ456ที่มันจะเป็นของใหม่ที่เพิ่มมาในกฎหมายฉบับปี50อันนี้นะครับ